สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาเป็นเหรียญหลวงพ่อเชิญครึ่งองค์ด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อเชิญเป็นเนื้อทองแดงลมดำส่วนด้านหลังจะมียันต์เกราะเพชรอยู่ด้านหลังเขียนว่าวัดโคกทองอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา2535การศึกษาพระเวทวิทยาคมของหลวงพ่อเชิญท่านเป็นพระเกจิที่มากครูบาอาจารย์เพราะท่านมีใจรักด้านพระเวทวิทยาคมท่านศึกษาวิชาจากหลวงปู่เพิ่มศึกษาอักขระขอมไทยการลงเลขยันต์คาถาแพทย์แผนโบราณยาแก้กันกระทำคุณไสตลอดจนวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ท่านบวชเนนติดตามหลวงปู่เพิ่มไปที่วัดไปซื้อสุงที่ชัยนาทได้กราบนมัสการหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยซึ่งหลวงปู่สุขเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเพิ่มเมื่อท่านอุปสมบทพรรษาแรกท่านก็ไปศึกษากับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเรียนวิชาจากหลวงพ่อจงหลายสิบปีได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่เพิ่มอาจารย์ของหลวงพ่อเชิญและท่านยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์อีกหลายอาจารย์ได้ศึกษาวิชากับหลวงปู่กล้ายวัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่ขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเวลานั้นวัสดุก่อสร้างขาดแคลนหลวงพ่อเชิญจึงถือโอกาสเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากครูนกตลาดภูเป็นเวลา2 ปีนอกจากนี้ท่านยังได้เรียนวิชากับเกจิอาจารย์จังหวัดอยุธยาอีกหลายรูปเช่นหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดหลวงพ่อแจ่มวัดบัวหักหลวงพ่อแพรวัดกลางคลองซึ่งล้วนเป็นเกจิยุคเก่าทั้งสิ้นท่านจึงได้วิชาจากหลายสายเกจิอาจารย์วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อเชิญปี2535เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ